เอานะเอานะเอายังเอายัง x กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เนี่ยสมการกำลัง2ใดๆทุกครั้งที่เราเข้าสมการโดยแยกแฟกเตอร์ไม่ออกเราใช้ลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac หารด้วย 2aมันก็มีเงื่อนไขบังคับเราอยู่ว่า b กำลัง2ลบ 4ac นั้นเท่ากับ0มากกว่าเท่ากับ0กับ b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0เมื่อไหร่ที่เราเจอตัวภายใต้รูทติดลบน้อยกว่า0ติดลบเราจะเจอ x ว่า x ไม่เป็นจำนวนจริงไม่เป็นจำนวนจริงนั่นเองภายใต้รูทติดลบไม่เป็นจำนวนจริงซึ่งจำนวนไม่จริงนั้นเราเรียกจำนวนนี้ว่าจำนวนกับจำนวนจินตภาพจำนวนที่ภายใต้รูทติดลบเรียกว่าจำนวนจินตภาพเพราะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือสแควร์รูทลบ1ถ้าเราเห็นภายใต้รูทติดลบ1เราจะตั้งชื่อมันว่า i ออกเสียงนี้ i นะ i ย่อมาจากคำว่า imaginary number imaginary number จำนวนจินตนาการจำนวนจินตภาพจำนวนสมมุติที่ถูกสมมุติขึ้นนะครับจำนวนนี้มาจากลูกสัปดนของนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งเขียนสมการไว้บนกระดานช็อคสมัยก่อนนะครับเลิกคุยกันครับสมาธิเรียนหนังสือ x กำลัง2เท่ากับลบ4แล้วเราก็ย้าย x กำลัง2ไปขวามือปุ๊บเป็น4เสร็จแล้วเราก็บอกมันว่าถอดกำลัง2ต้องมี2ค่านะตัวเองรูท4ซึ่งเราก็รู้ว่ามันมี2คูณกัน2ตัวซึ่งมันก็รู้ว่ามันก็ถอดได้เป็น2มันก็ได้ออกมา2ตัวนั่นคือนักคณิตศาสตร์เขียนได้แบบนี้แต่ลูกบักไม่ดีคนนั้นมันเสือกเขียนลงไปแบบนี้ขีดช็อคลงไป1ช็อคปุ๊บตื่นเช้ามาพ่อปวดกระบาลเลยนักคณิตศาสตร์คนนั้นปวดกระบาลเลยเพราะว่ามันเกิดจำนวนที่ขัดแย้งอารมณ์คือกำลังสองใดๆที่เราตกลงกันไว้ในชาติปางก่อนก็คือกำลังสองจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์พอเราย้ายเลขสี่ไปฝั่งขวามือปุ๊บมันเป็นติดลบเมื่อเกิดกำลังสองติดลบนั่นแหละเราเรียกกันว่าจำนวน imaginary number จำนวนกำลังสองเขาเลยสร้างจำนวนใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับสิ่งที่ตอบคำถามไม่ได้เราเลยตั้งจำนวนนี้ว่าชื่อจำนวนที่ติดลบกำลังสองติดลบว่าภายใต้รูทติดลบนี่ว่าถูกไหมใส่รูทข้ามไปบวกลบภายใต้รูทติดลบเราเลยตั้งชื่อมันว่าจำนวนจินตภาพจำนวนจินตภาพซึ่งจำนวนจินตภาพก็รู้แล้วนะมาจากจำนวนที่ติดลบซึ่งครูตกลงเราว่า i ก็คือสแควร์รูทลบ1เพราะนั้น i กำลังสองก็มีค่าเท่าไหร่ครับถ้าเรายกกำลังสองเข้าไปi กำลัง2ยกกำลัง2ไปกลายเป็นลบ1รูทหายไปใช่ไหม i กำลัง2เท่ากับลบ1ท่องไว้ i กำลัง2เท่ากับลบ1 i กำลัง2เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้น i ตัวนี้เราก็จะถอดได้แล้ว x เท่าไหร่ล่ะถอดกำลัง2 4คือ2คูณกัน2ครั้งลบ1ก็คือ i กำลัง2ลบ1คือ i กำลัง2มันก็กลายเป็น2 i กำลัง2เพราะ x ก็คือเท่าไหร่ถอดกำลัง2ก็คือบวกลบ 2i บวกลบ 2iบวกลบ 2i มันก็เลยเกิดรูปแบบสมการที่น่ารักขึ้นสมการหนึ่งว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น x กำลัง2ลบ 2x บวก 4 เท่ากับ 0ปรากฏว่าเราแยกแฟกเตอร์ไม่ได้เราเข้าสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4 a 4 c คือ4หารด้วย 2aแต่ก่อนเรามักบอกว่าจบข่าวเพราะว่าอะไร2 2เป็น4 4 46ลบ16เป็นลบ12ลบ12ก็มี2คูณ2คูณ3ลบ1ครูเปลี่ยนเป็น i กำลัง2เพราะ i กำลัง2แปลว่าลบ1นะครับเพราะเราจะถอดรูทได้เราจะถอดรูทได้เป็น2บวกลบ2 2ตัวถอดได้1ตัว i 2ตัวคูณกันถอดได้1ตัวรูท3ไม่มีคู่อยู่ข้างใน2ตัดได้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด1บวกลบ i รูท3เราเลยเรียกจำนวนนี้ว่าจำนวนจินตภาพบวกจำนวนจริงอันนี้จริง
อันนี้จินเมื่อจินกับจินรวมกันเราเรียกว่าคอมเพล็กซ์นัมเบอร์คอมเพล็กซ์นัมเบอร์นัมเบอร์ดูมากขึ้นแล้วมาจากสมการกำลัง2สมการเดิมมาแหละ5พายใต้รูทติดลบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะเป็นจินตภาพแต่ท่านประกอบด้วย2ส่วนเราเรียกว่าคอมเพล็กซ์ซับซ้อนจำนวนซับซ้อนมีทั้งจริงกับจินรวมกันเราเรียกว่าจำนวนคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ไออย่างเดียวเรียกว่าจินตภาพจริงอย่างเดียวเรียกว่าจริงจริงบวกจินกลายเป็นคอมเพล็กซ์ซับซ้อนขึ้นเราจะจบกันในเรื่องนี้วันนี้การที่ครูมีแซดกูตั้งชื่อว่าแซดเท่ากับ3บวก2ไอกับ z 2เท่ากับ3ลบ5 i ถ้าเราเอา z 1กับ z 2บวกกันการบวกก็บวกธรรมชาติจริงกับจริงบวกกันเป็น6จินกับจินบวกกันเป็นเท่าไหร่ลบ3 i นั่นคือการบวกแค่นี้เป็นไหม2 z 1ลบ z 2ล่ะ2 z 1ลบ z 2เอา2คูณเข้าไปเป็น6บวก4 i 2คูณนะ2คูณ z 1คูณเข้าไปแล้วก็อะไรอีกลบด้วย z 2 z 2เอาลบคูณเข้าไปเป็น3บวก5 i ทุกครั้งที่เราทำให้มันเสร็จก็คือทำให้2ส่วนเหลือ3เหลือ9 i เราจะต้องทำให้เหลือ2ส่วนเสมอคือจริงกับจินโจทย์ให้มาไงก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำให้เหลือ2ส่วน เช่นคุณจับมันเหี้ยงล่ะเอาลบคูณเข้าไปเป็นลบ3บวก5หกกับสามเป็นสามสี่กับห้าเป็นเก้าสมมติว่าครูเอาคูณกันสามลบห้าไอดูนะครับคูณกันเราก็ต้องทำให้มันจบเขาบอกเอาเซตหนึ่งเซตสองคูณกันก็เอาสามคูณสามเป็นเก้าคูณกระจายวงเล็บธรรมดาเหมือนเดิมเป๊ะสิบห้าไอสองคูณสามเป็นหกไอตัวนี้คูณตัวนี้เป็นลบสิบไอกำลังสองใช่ไหมแต่ i กำลัง2มีค่าเท่าไหร่ลบ1เอาลบ1มาแทนที่ลบ1แทนเข้าไปคูณ10เป็นบวก10บวก10เจอ9เป็น19ตรงนี้เหลือลบ 9i วันโจทย์ให้มายังไงเราต้องทำให้เหลือแค่จริงกับจินทุกครั้งไปเราเรียกว่าการกระทำจำนวนจินตภาพก็ครบวงจรของมันคุณเจมส์ครับคุณแว่นครับคุณสนใจผมหน่อยสิครับผมมีอะไรไม่ดีตรงไหนครับคุณจะมองชัยที่ดีกว่าผมไม่ได้นะเจมเรามีความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้เยอะแยะไอ้บ้าเอ้ยเอาไหมถ้า2ลบ3 i หารด้วยทีนี้ดูการหารด้วย2บวก i วิธีการแก้การหารที่เกินหลักสูตรในม.ต้นเรามามีแค่อันเดียวนะครับก็คือการหารก็คือให้เอาตัวหารตัวหารเครื่องหมายตรงข้ามตัวหารตรงนี้ก็คือ2ลบ i คูณเข้าทั้งบนและล่างแค่นี้เองเปลี่ยนรูปออกไปจากการหารให้เอาตัวหารตัวเดิมแต่เครื่องหมายตรงข้ามหน้า i คูณเข้าทั้งบนและล่างข้างบนคูณข้างบนเป็นเท่าไหร่เป็น4เป็นลบ2 i เป็นลบ6 i เป็นบวก 3i กำลัง2 2คูณ2เป็น4 2คูณ1เป็นลบ 2i 2คูณเป็น 2i i คูณ i เป็นลบ i กำลัง2บวกกับลบหายกันไปนะครับข้างล่าง i กำลัง2เป็นลบ1 i กำลัง2ลบ1มาเจอ1ลบเป็นบวก1บวก1เจอ4เป็น5ข้างล่างจบไปแล้วข้างบน i กำลัง2เป็นลบ1ลบ1เป็นลบ3ลบ3มาหักกับ4เหลือ1อันนี้เป็นลบ 8i เราต้องทำให้เหลือ2ส่วนก็คือ1ส่วน5ลบ 8i ถึงจะจบการคูณการหารจำนวนจินตภาพคอมเพล็กซ์นี้มันมีแค่คณิตศาสตร์มีแค่บวกลบคูณหารยกกำลังก็คือแปลว่าคูณซ้ำแค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาทุกคนน่าทำเป็นอย่าหลับครับอย่าหลับอ้าวเริ่มต้นจับปากกาลองสอยสั้นดูสิลองซ้อมคูณก่อนนะครับ
2บวก i คูณกับ1ลบ i คูณกับ2บวก3 i ให้มันเป็น a บวก b i แล้วถูกถามว่า a บวก b คืออะไรเอาสั้นๆก่อนคูณทีละชุดคูณตัวนี้ก่อนคูณเสร็จแล้วก็ทำตัวนี้ต่อทำให้ชินกับเครื่องหมายก่อนหน้าที่เราคือเปลี่ยน i กำลัง2ให้เป็นลบ1อันนี้คูณนี่ก่อนเป็น2 2คูณ1เป็น2 2คูณลบเป็น 2i 1คูณ i ได้ i 1คูณได้ลบ i กำลัง2 2บวก 3i ตรงนี้ i กำลัง2เป็นลบ1 i กำลัง2ลบ1ลบ1เป็นบวก1เจอเป็น3ลบ2กับ i เป็นลบ i ตรงนี้เสร็จแล้วก็ค่อยมาทำกับตัวนี้ต่ออีกทีนึง3คูณ2เป็น63คูณ3เป็น 9i 1คูณ2เป็นลบ 2i ลบ 3i กำลัง2 i กำลัง2เป็นลบ1 i กำลัง2ลบ1ลบ1เจอเป็นบวก3เป็น9 9บวกกับ 7i เราก็เทียบตำแหน่ง a คืออะไร a บวก b a ก็คือ9บวก7เป็น16เทียบตำแหน่งตัวต่อตัวแค่นี้ดูข้อ2สิ3 1บวก i ลบด้วย4 2ลบ i เท่ากับ a บวก bi a บวก bi คือเลขอะไรคุณต้องคลนอเหมือนทั่วไปนะครับคลนอก็คูณไขว้คูณไขว้ก็จับข้างล่างคูณกันก็เหลือตัวหารก็ใช้ตัวอย่างอัดอีกอัดซ้ำอีกครั้งนึงเมื่อกี้ผีหลอกกูเฮ้ยกูรอขึ้นตอนรอขึ้นมาสอนพวกมึงกูเคาะห้องน้ํา3ทีกูเปิด3ทีก็ไม่ออกกูก็ยืนรออยู่กูคิดว่ามีคนเข้ากูถามว่ามีใครเข้ามั้ยครับมันก็เงียบเข้าเข้ามั้ยครับเงียบอะไรอีกคนนึงลงไปอย่าไปเข้าห้องน้ําก็บอกมีคนเข้าอยู่เฮ้ยมึงขึ้นเข้าขึ้นชั้นบนกูไม่ไหวเว้ยตัดสินใจเปิดแม่งเลยโป๊ะเข้าไปไม่มีแมวตัวไหนนั่งอยู่เลยกูเปิด2รอบ3รอบไม่ได้ขี้เกือบขึ้นหน้าเมื่อกี้นี่แหมทนได้ฮะคอรนอทั่วไปกลัวสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทำไมเสร็จส่วนทำไมพวกเรานักเรียนทำไมคิดเจอของแปลกปุ๊บต้องตกใจด้วยเล่นแม่งเลยเพศเดียวกันก็เล่นแม่งเลยลองดูมีข้างหลังคิดมากกุมหัวเลยบอกเล่นเพศเดียวกันมึงแหละต้องมายิ้มมึงแหละมึงกุมหัวเมื่อกี้นี่แล้วว่าคอรนอคอรนอกลัวอะไรกับชีวิตจับมันอัดกันเลยดิ3คูณไขว้มาเป็น6ลบ 3i คูณขึ้นไปเป็นลบ
ลบ4ลบ 4i คูณขึ้นไปธรรมดานี่แหละข้างล่างก็คูณกันเป็น2ลบ i บวก 2i ลบ i กำลัง2ทำไป4เจอ6เป็น2 3เจอ4เป็นลบ 7i ข้างล่าง i กำลัง2เป็นลบ1ลบ1เจอลบเป็นบวก1บวก1เจอ2เป็น3ตัวนี้ก็เหลือบวก i เนี่ยมาถึงบรรทัดนี้ให้พอเสร็จพอถึงบรรทัดนี้กติกาตัวเดียวที่บอกว่ามันแปลกจากที่เราเรียนรู้คือการหารเชิงซอฟจริงๆมันก็ไปซ้ำกับเรื่องรูทอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่เรื่องรูทเราใช้อะไรเข้าไปอ่านมันเอาคู่ผลต่างของตัวล่างเครื่องหมายเปลี่ยนตรงข้ามหน้า i อัดเข้าไปอัดเข้าไป3ลบ i อัดเข้าไปนะครับแต่ต้องอัดบนอัดล่างนะ3 2เป็น6ลบ 2i ลบ 21i บวก 7i กำลัง2หารด้วย3เจอ3เป็น9ลบ 3i บวก 3i ลบ i กำลัง2อะไรตัดได้บ้าง3ตัด3ไป i กำลัง2เป็นลบ1ลบชนลบ1เป็น10ลบ1นะฮะลบ1มาเจอ1เจอลบเป็นบวก1บวก1เจอ9เป็น10ไอ้นี่ i กำลัง2เป็นลบ1เป็นลบ7ลบ7เจอ6เป็นลบ1ลบ23 i a คืออะไร1ส่วน10กับลบ23ส่วน10 i ก็เทียบตำแหน่ง a คืออะไรล่ะ a บวก b ย่อมคือ a คือตัวนี้ b คือตัวนี้ก็เป็นลบ24ส่วน10บวกกันเอา2ตัดเป็นลบ12ส่วน5นั่นคือคำตอบที่เขาต้องการแค่นี้มันมีอะไรเรากลัวไม่มีเราไม่กลัวเอาไว้ก่อนให้มันคิดเผื่อมีคนอยากจดไว้คณิตศาสตร์ต้องกล้าชนกับสิ่งใหม่อย่างเช่นครูตั้งเป็น2บวก 3i คูณกับ 4 ลบ 5i เท่ากับ x บวก yบวกด้วย 2x ลบ y i ครูถามว่า x y คือเลขอะไรไม่กลัวต้องบอกว่าไม่กลัวมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ง่ายทำไงดีเราอย่าลืมนะที่ครูบอกว่าจำนวนที่มันโผล่มามันมีจริงกับจินอันนี้เราเรียกว่าจริงเพราะไม่ติด i อันนี้เรียกว่าจินเพราะมันติด i อยู่ข้างหลังจริงจินแต่ถ้าลองคูณมาปุ๊บเป็น8คูณมาปุ๊บเป็นลบ 10i คูณมาปุ๊บเป็น 12i คูณมาปุ๊บเป็นลบ 15i กำลัง2 i กำลัง2 i กำลัง2เป็นลบ1เป็นบวก15 15เป็น23ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ 2i มันก็เหลือและเทียบกันข้างนี้เหลือจริงกับจินอันนี้ก็มีจริงกับจินก็เทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งแม่งเลยx บวก y เป็นไรจริงต้องเท่ากับจริงมึงจะเป็นไหนไม่ได้จินต้องเท่ากับจิน 2x ลบ y ก็ต้องเท่ากับ2เนี่ยโดยธรรมชาติของการเท่ากันในคณิตศาสตร์ตำแหน่งต่อตำแหน่งโจทย์เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับข้างนี้มีจริงกับจินข้างนี้ก็มีจริงกับจินก็เทียบจริงต้องเท่ากับจริงและจินก็ต้องเท่ากับจินด้วยเหตุผลของการเท่ากับโอเคมอนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราจับมันบวกกัน1บวก2บวกกันจับบวกกันปุ๊บเป็นเท่าไหร่จะเป็น 3x เป็น 25 x เท่าไหร่ลูกพี่25ส่วน 3y เท่าไหร่ลูกพี่ y แล้วก็แทน x เข้าไป25ส่วน 3แถวนี้นะเป็น23 25ส่วน 3ย้ายไปลบ25ส่วน 3y 69ลบ25ส่วน 3เป็น y 44ส่วน3เราก็ได้ x y ที่เราปรารถนามันก็แค่นั้นวันนี้มันเป็นแปลกๆเว้ยมันดูตั้งใจเรียนมากผิดปกติเว้ยทำให้ผมชื่นอุรารู้สึกขำหดแต่เอิร์ธครูจับดูหัวเมื่อกี้รู้สึกโตกว่าปีที่แล้วเยอะพอสมควรอยู่นะ
ที่มันเงียบวันนี้เพราะเรื่องนี้แหละก็นั่นแหละที่มันนึกหัวออกมานักหนาโอเคต่อไปคุณไม่ทำแบบนี้ครูขอโทษเราเคยถอดรูทแต่จำนวนจริงเราจะลองถอดรูทที่มันเป็นจำนวนไม่จริงว่าเป็นจำนวนจริงว่าเป็นจำนวนจริงซอสเป็นจำนวนคอมเพล็กซ์นัมเบอร์บ้างจะเป็นไหลไปใช่ไหมเป็นไรมึงมีปัญหาอะไรป่ะเจมไอวายด้วยวายไอก็ได้แล้วจะเขียนไออยู่หน้าหลังมีความหมายเดียวกันความหมายคือความหมายคือเราจะถอดรูทผมจะยกตัวอย่างเดียวให้คุณลองทำข้อนี้นะคือเหมือนกับเราแก้สมการตัวไปคุณเอาความรู้ข้อเมื่อกี้มาพัฒนาเป็นข้อ4นะครับเพื่อเอาไปพัฒนาในความคิดทั่วไปนะทำให้รูทหายไปเราย้ายเครื่องหมายรูทหายไปทำงานพี่เบนซ์ย้ายข้ามฟากมันก็กลายเป็นกำลัง2กำลัง2เราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วหน้ากำลัง2 2คูณหน้าหลังบวกหลังกำลัง2 y กำลัง2 i กำลัง2แมนบอหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แต่ i กำลัง2เท่าไหร่ครับทุกพี่ i กำลัง2นี่เป็นลบ1มันจะกลายเป็น x กำลัง2ลบ y กำลัง2บวกด้วย2 xy แล้วก็ i มันจะมี2ส่วนส่วนที่ติด i กับส่วนที่ไม่ติด i ส่วนนี้ติด i ส่วนนี้ไม่ติด i ส่วนไม่ติด i เราก็จับมาเท่ากับส่วนที่ไม่ติด i ไม่ติด i เท่ากับไม่ติด i ติด i ติด i คือ2xy ก็ต้องเท่ากับติด i คือ4เทียบตำแหน่งก็ได้เกิด2ตัวประการเพราะมี2ตัวแปรก็ต้องมี2ตัวประการไม่มี2ตัวประการต้องแก้สมการ2ตัวแปรได้เสมออยู่แล้วสมการ2ตัวแปรเราใช้การแทนค่าสมการครูย้าย y เท่ากับ4หารด้วย 2x เอา2ไปซอยสั้นเป็น2ส่วน x เราได้ y เท่ากับ2ส่วน x เราแทนค่ากลับในสมการนี้ x เท่ากับ y กำลัง2คือเท่าไหร่ใส่เข้ามาครับลูกพี่ใส่เข้ามาครับเป็นไปกำลังสองเป็นบึ้มบึ้มเป็นสี่ส่วนเก็บตัวหารแก้สมการเท่าไหร่เก็บตัวหารอะไรคูณเก็บตัวหารเอา4เอ้เอา x กำลังสองคูณตลอดถูกคูณตลอดอ้วนขึ้นเป็น x กำลัง4 x กำลังสองไปเป็น3 x กำลัง2 x กำลังสองไปเป็นลบ4ผมคูณและย้ายข้ามแยกแฟกเตอร์ใครๆก็ยากเป็นยกเว้นพวกเราแน่ๆหรือเปล่าเป็นเท่าไหร่ x กำลัง2ลบ4กับ x กำลัง2บวก1 x กำลัง2ลบ4 x กำลัง2เท่ากับลบ1ตรงนี้ไม่เอาเพราะมันติดลบเพราะเราจะเรียนจำนวนจินตภาพซ้อนเข้าไปจำนวนจินตภาพไม่ได้จำไว้นะตอนแรกเราตั้งโจทย์เป็นจินตภาพก็จริงแต่พอเราแก้ไปแล้วตรงนี้ไปจกอินทภาพอีกเราบอกไม่เอากูไม่สามารถเก่งขนาดนั้นที่จินตภาพซ้อนไม่ได้จินตภาพ2ครั้งไม่ได้เอาแค่ครั้งเดียวพอเพราะฉะนั้น x ตัวนี้ก็กลายเป็น2ก็ได้หรือลบ2ก็ได้ใช่ไหมถอดกำลัง2ถ้า x เป็น2 y เท่าไหร่ครับอยากรู้ y x เป็น2 y เท่าไหร่ y เป็น1 x เป็นลบ2 y เท่าไหร่ลบ1เราก็ได้ถอดรากที่2ก็ต้องมี2คำตอบ x ที่เราต้องการคือ2บวก i อีกตัวนึงก็คือลบ2ลบ i นี่คือ x บวก iy ที่เราต้องการ x บวก iy ต้องการมีคำตอบเกิดขึ้น2คำตอบทำไมคุณถอดไม่เป็นถอดเป็นแล้วถอดรากที่2ถอดเป็นแล้วของอะไรของจำนวนจินตภาพเราก็ถอดไปแล้วคุณลองดูเสือหนึ่งข้อวันนี้ผมจะปล่อยคุณเร็วผมตกลงคุณแล้วปล่อยก่อนเวลาอย่าพูดรูท5บวก 12i ใส่ลบดีกว่าใส่ลบหน้า5ดีกว่าเท่ากับ x บวก iy ทำซ้ำสิลูกพี่ทำซ้ำสิไปหาดใหญ่คลานั้นฉันยังจดจำคำที่เคยสัญญาให้ไว้สองเรา